คำที่ว่าธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมชาติมีมาดั้งเดิมมีอยู่แล้วแต่การไหนๆเช่นเดียวกับโลกที่มีเป็นคู่เคียงกันมาแต่อาศัยผู้รื้อฟื้นขึ้นมาเป็นยุคเป็นสมัยเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มาตรัสรู้ธรรมแล้วประกาศสอนโลกมาโดยลำดับลำดาไม่ได้แสดงออกตลอดกาลเวลาเหมือนโลกที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานี้คำว่าโลกคือกิเลสวัฏที่พาสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์ให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมของตนด้วยนอกจากหมุนเพราะอำนาจแห่งกิเลสพาให้เกิดแล้วยังหมุนไปตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำไว้ที่เรียกว่ากรรมวัฏกิเลสนั่นแหละเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วก็เป็นวิกากวิปากวัฏหมุนกันไปหมุนกันมาเป็นวัฏวนสามท่านเรียกว่าวัฏวนสามเราก็จำไม่ค่อยได้แล้วเวลานี้กิเลสวัฏหนึ่งกรรมวัฏวิปากวัฏหนึ่งนี่หมุนรอบตัวอยู่เหมือนมดไต่ขอบด้งนั่นแหละหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนี้ทำงานบนหัวใจสัตว์โลกทุกประเภทเรื่อยมาไม่มีเวลาจับยั้งหมุนไปตามหลักธรรมชาติของตัวเองที่เรียกว่าอัตโนมัติส่วนธรรมะนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวระงับดับกงจักรทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาไหม้สัตว์โลกให้สงบร่มเย็นไปเป็นวรรคเป็นตอนเป็นเกาะเป็นดอนไม่ใช่จะตลอดตัวถึงไปหมดทุกตัวสัตว์นี่เป็นหลักธรรมชาติที่มีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ในหลักธรรมชาติเหล่านี้แหละแก้ก็แก้สิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์อันเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งด้วยธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับน้ำสะอาดที่มาชะล้างสิ่งสกปรกหรือว่าเป็นน้ำดับไฟเป็นยุคเป็นสมัยก็ได้ธรรมชาตินี้มีมาดั้งเดิมผู้ใดก็ตามถ้าได้ยังเข้าถึงอริยสัจตรัสขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเป็นพระสาวกทั้งหลายบ้างแล้วท่านเหล่านี้แลจะจับเอาจุดแห่งอริยสัจซึ่งเป็นที่อุบัติแห่งท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนี้กระจายออกไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นเรื่องกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏซึ่งหมุนเวียนไปมาอยู่ตลอดเวลานี้อย่างแจ่มแจ้งตลอดโดยไม่จำเป็นจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าก็ได้ในขั้นพระอรหัตตบุคคลแล้วสามารถทราบได้อย่างชัดเจนในเรื่องความเป็นมาของสัตว์กิเลสวัฏนี้ในสามประเภทนี้อริยสัตว์เท่านั้นเป็นผู้เป็นธรรมชาติที่จะทำลายให้แตกกระจายออกไปให้รู้ให้เห็นในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นเลยแต่ท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้รู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์พระไทยและประจักษ์ใจด้วยกัน
่างแต่ภูมิกว้างแคบต่างกันเท่านั้นเช่นภูมิของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์นี้กว้างขวางสุดสมมุตินิยมครอบอำนาจของกิเลสไปหมดคือรู้ตลอดทั่วถึงทั้งแดนแห่งธรรมและแดนสมมุตินี่คือพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยสามารถรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมะมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายได้ตลอดทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นโลกใดทรงรู้แจ้งเห็นจริงหมดตลอดอุบายต่างๆที่จะนำมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่เหมาะสมแก่ภพใดชาติใดหรือรายใดก็ตามจะทรงแนะนำสั่งสอนตามความเหมาะสมนั้นๆถัดจากนั้นลงมาก็คือพระสาวกท่านที่รู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจผุดขึ้นเป็นอรหัตตบุคคลสามารถรู้แจ้งเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างเป็นอย่างดีตามวิสัยของสาวกนั้นๆ นี่แหละเครื่องยืนยันเรื่องธรรมเรื่องโลกที่ว่ามีคู่เคียงกันมานี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเราอ่านเพียงตำลับตำลาเท่านั้นถ้าแง่ไหนตำลาไม่มีเราก็ไม่ทราบแง่ไหนที่ตำราแสดงเอาไว้เราก็พอทราบได้บ้างเพราะเราไม่ทราบด้วยตัวเองของเราในจุดกลางแห่งวัฏจักรอันนี้คืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่องค์อริยสัจนี้เหมือนกันวัฏจักรนี้อยู่ในอริยสัจคือสมุทัยสัจนั่นแหละที่ว่ากิเลสเป็นเครื่องบังคับให้สัตว์ทั้งหลายทำกรรมจะเป็นอะไรที่ไหนไปเมื่อได้หักกงกรรมสมุทัยสัตว์นี่แล้วกับทุกขสัตว์ไปพร้อมๆกันแล้วด้วยอำนาจแห่งมรรคสัตว์จนกลายเป็นผลขึ้นมาเป็นนิโรธแล้วท่านย่อมรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกดินแดนแห่งสัตว์ที่มีวิญญาณครองตลอดทั่วถึงเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นผู้หมุนเวียนเป็นธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของสัตว์โลกด้วยเหตุนี้โลกจึงมีการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดีชั่วสูงต่ำไม่มีประมาณอยู่ตลอดมาและยังจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปตามวัฏจักรวัฏวนมันพาหมุนไปจนกว่าจะสิ้นสุดวิมุตติด้วยอำนาจแห่งความดีของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจึงจะระงับดับลงได้เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ระงับดับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วจึงได้มองดูธรรมชาติอันนี้ด้วยความผ่านมาของพระองค์และของพระสาวกองค์นั้นด้วยด้วยความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่ได้สวยกรรมมากน้อยเพียงไรเพราะอำนาจแห่งกิเลสวัฏนี้ด้วยจึงรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดนอกจากท่านจะนำมาแสดงเช่นอย่างพระสาวกท่านจะนำมาแสดงอย่างละเอียดทั่วถึงตามสถานที่หรือพบแห่งจัดนั้นๆมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นวิสัยของท่านถ้าไม่ใช่วิสัยที่ควรจะแสดงก็จะแสดงไปหาประโยชน์อะไรเพราะเป็นอาถรรพ์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการแสดงเพียงรู้เพียงเห็นในสิ่งทั้งหลายเท่านั้นก็พอกับงานแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงของท่านแล้วปล่อยวางไว้ตามหลักธรรมชาติของมันนี่เป็น พุทธวิสัยและสาวกวิสัยผู้ที่หลุดพ้นแล้วย่อมสามารถทราบจากเรื่องของสัตว์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีท่านจึงนำธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาประกาศสอนโลกเริ่มไปตั้งแต่กรรมวัฏเพราะกิเลสวัฏนั้นสัตว์ไม่อาจจะรู้ว่าจะรู้ว่าเป็นยังไงเริ่มกรรมวัฏแล้วก็หมุนมาถึงกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏว่าสัตว์ทั้งหลายได้ทำบาปทำบุญแล้วเป็นผลขึ้นมาให้ลงต่ำบ้างให้ขึ้นสูงบ้างคือให้ดี
บ้างให้ชั่วบ้างให้สุขบ้างทุกบ้างสุขมากทุกมากสุขน้อยทุกน้อยตามอำนาจแห่งกรรมของตนเรื่อยมาโดยลำดับลำดาจากนั้นหากท่านผู้ที่มีความสามารถแก่กล้าที่จะรู้ต้นเหตุแห่งกิเลสวัฏซึ่งเป็นตัวหมุนนี้ได้มากน้อยเพียงไรแล้วท่านจึงนำมาแสดงให้พอเหมาะพอสมกับภูมิแห่งท่านผู้ที่ควรจะรับไว้ได้และหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมอันเป็นความจริงสุดส่วนนี้เช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่ผู้นี้เหมาะแล้วกับกิเลสวัฏลงในสมุทัยยสัตว์เลยทันทีดังที่เราทราบแล้วในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรมีแต่องค์อริยสัจล้วนๆล้วนๆจากนั้นอนัตตลักขณสูตรก็เป็นองค์อริยสัจเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเหล่านี้เป็นอริยสัจไปอริตะปริยสูตรก็เป็นเรื่องอริยสัจแตกกระจายออกไปองค์อริยสัจแท้คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านแขนงแตกออกไม่มีประมาณล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมาจากอริยสัจนี้ทั้งนั้นท่านแสดงเรื่องกิเลสวัฏขึ้นทันทีเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้สมควรที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วไม่มีที่สงสัยพระองค์ก็ทรงแสดงอย่างนี้ถ้ายังเป็นไปไม่ได้อันเป็นสาธารณะของโลกทั่วไปท่านก็เริ่มแสดงตั้งแต่เรื่องการกระทำคือศาสนธรรมแสดงลงเรื่องของกรรมเป็นหลักใหญ่ออกมาจากกิเลสวัฏมาแสดงเรื่องของกรรมกรรมดีกรรมชั่วทำดีทำชั่วทำบาปทำบุญได้เสวยผลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมหนักเบามากน้อยเลื่อยไปให้สัตว์ทั้งหลายได้ทราบให้รู้วิธีละวิธีแก้วิธีถอนและรู้วิธีบำเพ็ญในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เจริญงอกงามภายในจิตใจของตนเพื่อให้เป็นผลของเรียกว่าวิปากวัฏคือผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วผู้นั้นเป็นผู้เสวยจนกระทั่งทุกวันนี้ทรงแสดงมาโดยลำดับไม่พ้นจากหลักแห่งกรรมนี้เลยสั่งสอนสัตว์โลกธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างไรก็ทรงแสดงการทำความชั่วไปตกนรกนรกก็มีอยู่แล้วดั้งเดิมเหมือนกับบาปกับบุญนี่แหละไม่ผิดจากบาปจากบุญนี่เลยนรกแต่ละหลุมละหลุมละหลุมมีตามขั้นตามภูมิแห่งความชั่วของสัตว์โลกที่จะพึงไปตกในที่เหมาะสมกับกรรมของตนนั้นๆขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวบุตรเทวดาเกลื่อนอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีช่องว่างในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เสวยผลอยู่ทั่วๆไปนี้หาช่องว่างไม่ได้เลยนี่พระองค์ก็ทรงแสดงให้ทราบอย่างนี้ตลอดถึงขั้นสูงขึ้นไปนับแต่เทวดาลุกะเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเรียกว่าภูมิเทวดาอากาศาเทวดาขึ้นถึงพวกเทพทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนั้นๆขึ้นถึงพรหมโลก16ชั้นที่เกี่ยวกับเท้ามหาพรหมหรือพรหมทั้งหลายก็แสดงไว้โดยถูกต้องแม่นยำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องคำว่าบาปก็เป็นความจริงบุญก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่มีอยู่แล้วทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วด้วยพระจักขุญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงวันนรกก็ดีไม่ว่าหลุมใดสวรรค์ก็ดีไม่ว่าชั้นใดตลอดพรหมโลกถึงนิพพานพระองค์ทรงผ่านทรงรู้ทรงเห็นไว้หมดเรียบร้อยแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้เห็นตามนั้นแล้วให้มาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนด้วยการกระทำคือละบาปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญคุณให้เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนเพื่อจะเป็นการส่งเสริมจิตใจซึ่ง
กิเลสวัฏมันรุมล้อมอยู่นี้ให้ค่อยจืดจางและค่อยหายไปโดยลำดับลำดาและเพื่อบุญกุศลเข้าช่วยสนับสนุนให้จิตใจนี้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีหากว่าจะได้เกิดต่อไปอยู่ยังไม่ขาดภพขาดชาติเพราะกิเลสยังมีอยู่ในจิตสันดานก็ให้ได้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมเป็นขั้นๆภูมิๆขึ้นไปส่วนใดที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั้นไม่มีเลยในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้ทรงแสดงไว้แล้วทั้งนั้นเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องธรรมเรื่องโลกโลกคือเรื่องของมวลแห่งกิเลสทั้งหลายธรรมหมายถึงวิสุทธิธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมแต่ทั้งสองอย่างนี้เป็นข้าศึกซึ่งกันและกันเป็นเครื่องลบล้างกันจึงต้องมีมาด้วยกันประหนึ่งว่าถ้าเป็นภาษาวิญญาณของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เหมือนเป็นคู่เดือดคู่แค้นกันมาคู่ต่อสู้กันมาคู่อริศัตรูต่อกันมาความจริงก็ไม่ผิดอะไรกับความสกปรกกับน้ำที่สะอาดชะล้างกันเท่านั้นแหละนี่แยกออกไปเป็นปุคลาธิฐานเป็นเรื่องของบุคคลจึงเป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นคู่เดือดคู่แค้นนี่เป็นคู่ปรปักษ์กันมาโดยถือหัวใจเป็นสนามรบเป็นเวทีที่อยู่ของธรรมชาติทั้งสองนี้แต่ส่วนมากธรรมชาติฝ่ายต่ำนี้เป็นเจ้าของครองอยู่ภายในนั่นจึงมีอำนาจมากหนุนจิตใจดวงแต่ละดวงละดวงให้เป็นไปอย่างไรเป็นไปได้ตามความมุ่งหมายของมันท่านจึงเรียกว่ากิเลสวัฏมันหมุนให้ทำกรรมอันใดก็ทำทำบาปก็ทำก็ทำทำประเภทใดก็ตามความอยากมันเป็นผิงล่อลวงให้สัตว์ทั้งหลายหลงกลของมันแล้วอยากทำอยากพูดอยากคิดอยากไปอยากมาอยากกระดิกพลิกแพงในสิ่งที่เป็นไปตามเพลงของมันนั่นแหละสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีทางที่จะทราบได้เห็นได้รู้ได้จึงต้องหมุนไปตามของมันแล้วก็โกยผลขึ้นมาให้เป็นความทุกข์ความทรมานสิ่งที่ล่อลวงสัตว์โลกก็คือความอยากหมุนไปเรื่อยเรื่องความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่สิ่งล่อลวงเยาว์ยาเคลือบน้ำตาลมันเคลือบไว้อย่างนั้นเราไม่รู้ว่าความอยากนี้เป็นประเภทใดเป็นยาพิษหรือเป็นอะไรเราก็รู้แต่เพียงว่าเราอยากเช่นเราอยากไปเราก็ไปเราอยากอยู่ก็อยู่ไม่คำนึงว่าไปเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำดีหรือทำชั่วทำผิดทำถูกประการใดเราไม่สามารถที่จะทราบได้มีแต่ธรรมชาตินี่มันหนุนออกไปเรื่อยๆสัตว์โลกจึงลุ่มหลงไปไม่มีประมาณความโลภจึงไม่เคยเหือดแห้งภายในจิตใจของสัตว์โลกเพราะความอยากมีความโลภต้องมีราคะตัณหาเป็นเครื่องหนุนอยู่ภายในจิตใจตัวนี้รุนแรงเอามากทีเดียวโลภก็โลภเพราะอันนี้เป็นสำคัญนี่แหละที่ว่ากิเลสตัวสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราล้มละนาวละนาวไปเพราะอันนี้เองเป็นตัวสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้นำมาพินิจพิจารณาอย่ามีความสนิทติดจมกับมันเอาให้จริงให้จังนี่พูดถึงเรื่องความหมุนของกิเลสโลกกับธรรมที่หมุนกันไปแล้วแยกเข้ามาถึงราคะตัณหานี่ก็ทำให้อยากยิ่งอยากหนักอยากแน่นอยากไม่คำนึงคำนวณมีแล้วก็อยากมีมากเท่าไรไม่เพียงพอก็คือธรรมชาติอันนี้แล้วผลของมันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อส่งเปลวจุดเมฆเพราะฉะนั้นโลกจึงมีความรุ่มร้อนอยู่ทั่วหน้ากันมองโลกเราจะมองด้วยความดูถูกเหยียดหยามจะมองด้วยความชมเชยสรรเสริญโดยถ่ายเดียวตามที่ตนชอบใจอยากชมเชยสรรเสริญและอยากตำหนิติฉินนินทาแต่ให้มองดูตามหลักความจริงมีธรรมเป็นที่ตั้งมีธรรมเป็นจุดศูนย์กลางสรุปลงในธรรมยุติลงในธรรมเป็นที่ยุติได้ก็คือการโลกนี้เราอย่ามองว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำคนนั้นมั่งมีคนนี่มีฐานะยากจนหรือสัตว์ทั้งหลายต่ำต้อยน้อยหน้าอะไรคนเป็นผู้มียศถาวรศักดิ์สูงต่ำประการใดมีเงินทองเข้าของมากน้อยอย่ามองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สถานที่เกิดแห่งความสุข
กิเลสไม่ได้เกิดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แต่มันเกิดอยู่ที่ใจโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเสริมไฟเท่านั้นเนี่ยเป็นปุ๋ยมีเงินมากก็ลืมเนื้อลืมตัวนั่นมีสมบัติพัฒนามากลืมเนื้อลืมตัวมีบริษัทบริวารมากลืมเนื้อลืมตัวมียศถาบรรดาศักดิ์มากเท่าไรลืมเนื้อลืมตัวความลืมเนื้อลืมตัวนั้นเป็นทางโล่งของกิเลสที่จะสั่งสมความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างโกยเข้ามาหาผู้ที่หลงตัวลืมตัวอันเป็นไปกับคนมายาของกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงมองเข้ามาสู่ใจมองเข้ามาสู่ใจนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟประจันตามกันหมดเพราะไม่มีน้ำดับไฟคือธรรมความโลภก็รุนแรงมีอยู่ตลอดเวลาทั้งมหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งคนทุกไร้เข็นใจมีฟืนมีไฟธรรมชาตินี้เผาอยู่ราคะตัณหาเผาอยู่ในใจทุกดวงทุกดวงความโกรธความฉุนเฉียวหาทางระบายออกมาได้จนเป็นทำลายคนอื่นสัตว์อื่นให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประมาณอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติอันนี้แหละเป็นความเป็นธรรมชาติที่บีบคั้นสัตว์ทั้งหลายให้ทำตามอำนาจของมันแต่เราก็ถือมันมาเป็นเราเชื่อว่าทำตามอำนาจของเราทำไปแล้วเราจะมีความสุขความเจริญและสมใจเราเช่นได้ฆ่าเขานี่สมใจเราได้มาตามความชอบใจก็สมใจเราสมใจเราก็คือสมใจกิเลสนั่นแหละเราอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสมันเคยให้ความสุขแก่เราที่ไหนไม่เคยมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงนับวันรุ่มร้อนขึ้นมากมายก่ายกองผิดปกติธรรมดามากมายสิ่งยั่วยวนก็คือวงกงกรรมของมันนั่นแหละหรือวงล้อของมันนั่นแหละหมุนมาเพื่อเป็นการส่งเสริมดอกลวงให้มันมีกำลังทวีรุนแรงมากขึ้นสิ่งยั่วยวนทั้งหลายเราเห็นไหมทุกวันนี้มีมากน้อยเพียงไรเกิดมาตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยเห็นสิ่งนรกจกเปรตทั้งหลายมันก็ล่วงไหลเข้ามาข้ามฟ้าข้ามเมฆข้ามทวีปดินแดนเข้ามาสู่เมืองไทยของเราจนกระทั่งมาสู่ตัวของเราครอบครัวของเราแต่ละรายละลายสู่บุคคลแต่ละคนละคนแล้วจนเป็นจะชิบหายป่นปี้ไปหมดตามมันเราก็ยังไม่รู้เพราะเราโง่ต่อกลมายาของกิเลสเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปเห็นแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายสร้างกันขึ้นจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆนะเพราะความคิดมากความอยากมันเหลือหลายเวลาจะอยากได้อะไรก็อยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดแล้วเป็นติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังคิดหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายก็มีเยอะนี่เพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้แหละมันหมุนคนนั้นก็เอามาล่อแบบนั้นคนนี้มาล่อแบบนี้ได้จังแต่คนมายาของกิเลสทั้งนั้นมาหลอกมาลวงกันคนทั้งคนทั้งเขาทั้งเราจึงเป็นกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟประจำตามกันหมดหาผู้ที่จะสงบร่มเย็นไม่ได้เพราะมีธรรมความรู้สึกตัวสติธรรมไม่มีในใจพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีในใจบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วไม่มีในใจนรกสวรรค์นิพพานไม่มีในใจความตายไม่ได้อยู่ข้ามฟ้าไม่มีในใจคนเราจึงลืมเนื้อลืมตัวลืมไปได้ทั้งเขาทั้งเราไม่ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะหลักธรรมชาติอันนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนมันต้องหมุนบุคคลไปและสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนี่เราอย่าว่ามีแต่เฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอีกเต็มตามแบบของสัตว์สัตว์แต่ละประเภทเป็นไปตามแบบของสัตว์เป็นฟืนเป็นไฟตามแบบของสัตว์เพราะการขวนขวายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ทั้งหลายดิ้นรนทั้งนั้นไม่ใช่อื่นใดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเทวดาอินทร์พรหมมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องเป็นกงจักรหมุนอยู่ภายในจิตใจแต่ไม่มีใครมองรู้มองเห็นมันจึงสนุกตั้งบ้านตั้งเรือนตั้งส้วมมันไม่มีละส้วมซึมถ่ายเลยถ่ายเลยบนหัวใจของสัตว์โลกเต็มไปหมดแต่เรามองดูเผินๆก็เจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญเราไปดูแต่ถนนหนทางอันเป็นดินเป็นหญ้ามองดูตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายตึกรามบ้านช่องว่าหรูหราฟู่ฟ้าก็เป็นของสวยของงามเป็นของที่น่าจะรื่นรมยินดีความรื่นรมยินดีอันนี้มันก็เป็นเครื่องล่อของกิเลสที่จะหลอก
คนให้ยับยั้งตัวไม่ได้หมุนไปจนตายเราก็ไม่รู้ฉากหลังของมันนั่นแหละเครื่องล่อลวงแล้วก็อยากทำทำได้แค่นี้แล้วไม่พอใจอยากทำอีกเท่านั้นอยากแล้วอยากแล้วอยากไม่หยุดไม่ถอยความอยากนี้จึงเป็นเหมือนเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงเปลวให้จะลุกจดเมฆสูงจดเมฆขึ้นไปขึ้นไปความทุกข์ก็ยิ่งวุ่นวายเราจะไปหาความสุขที่ไหนกับกิเลสมันไม่ได้แหละมีแต่ฟืนแต่ไฟอย่างนั้นใครก็ตามเถอะถ้าไม่มีการยับยั้งตัวให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีมีเมืองพอบ้างตั้งแต่เรารับทานก็มีเมืองพอกันไม่ตั้งบ้านตั้งเมืองขึ้นมามันก็รู้ด้วยกันทุกคนพอรับทานอิ่มแล้วก็หยุดไปเป็นพักๆอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมในใจแล้วก็มีการพักผ่อนหย่อนตัวหยุดไปเป็นพักๆเข้าวัดเข้าวาจำศีลภาวนาระลึกถึงอัตถึงธรรมเฉพาะอย่างยิ่งมรณะคือความตายเมื่อระลึกไว้อยู่ในใจวันอย่างน้อยก็ให้วันได้วันละ5หนก็ยังดีระลึกถึงความตายจะเป็นการเหยียบเบรกข้ามล้อไม่ให้มันดิ้นรนกวัดแกว่งเอาซะจนเป็นกงจักรเผาหัวใจเจ้าของตลอดเวลาจนกระทั่งถึงหลับดีไม่ดีหลับไม่ได้เพราะอำนาจแห่งฝ่ายต่ำนี้มันหมุนตัวของมันที่กล่าวมาทั้งมวลนี้นี่คือกิเลสวัฏเรียกว่าวัฏจักรเป็นคู่ศัตรูกับธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมชาตินี้มีอยู่ตลอดไปยิ่งไม่มีธรรมไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้เป็นสุญญากาศว่างเปล่าจากศาสนาด้วยแล้วสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่ามนุษย์มนาเทวดาอินพรหมมันจะเป็นฟืนเป็นไฟไปตามกันเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นแต่การแสดงเปลวนี้จะมากขึ้นโดยลำดับเพราะไม่มีน้ำดับไฟเวลานี้ยังมีพอประมาณก็ยังพอรู้สึกได้บ้างเราเป็นชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะเป็นจะตายก็เข้าห้องพระและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบลงชั่วขณะหนึ่งก็เย็นใจเย็นใจนั่งภาวนาลำพึงถึงความเป็นความตายความได้ความเสียความเป็นมาของตนตลอดความที่จะเป็นไปข้างหน้าจะได้อะไรติดเนื้อติดตัวของตนไปบ้างเวลานี้มีแต่ความหมุนเป็นไปตามหน้าของกิเลสความหมุนมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อแก้ตนเองถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นไปจากสิ่งพัวพันทั้งหลายเหล่านี้มีหรือไม่มีก็ได้คำนึงในห้องพระบ้างสำหรับชาวพุทธเราถ้าไม่ได้คำนึงอย่างนี้แล้วตายทิ้งเหมือนสัตว์นั่นแหละเราอย่าทะนงตัวว่าเราเป็นมนุษย์สูงกว่าสัตว์มันไม่มีอะไรสูงกว่าเขาแหละความรู้ความเห็นความเป็นเรื่องออกมาจากกิเลสด้วยกันกิเลสเป็นผู้ขยี้ขยำตำให้แหลกแตกกระจายไปเช่นเดียวกันแล้วเราจะอวดเนื้ออวดตัวยิงอยู่ยังไงว่าเรานี่สูงกว่าสัตว์สิ่งทั้งหลายที่เสวยก็เหมือนกันกับสัตว์สิ่งที่พาให้ทำก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสพาให้ทำจะพาคนห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานล้วนๆนั่นแหละเต็มอยู่ภายในจิตใจเนี่ยถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจิตใจแล้วใครก็ใครเถอะอยู่ไปเป็นวันเป็นวันเท่านั้นพอถึงวันตายความหวังนี่หวังด้วยกันทุกคนเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มันไม่สมหวังสิ่งที่ไม่สมหวังมันก็เอาความทุกข์ยัดเข้ามาแทงเข้ามาขยำเข้ามาภายในใจของเรานี่แหละและโลกนี้หาความสุขที่ไหนได้มีที่แน่นอนที่ไหนพอที่จะปรงจิตปรงใจฝากเป็นฝากตายลงได้ในสิ่งที่เราหวังทั้งหลายนั้นมันไม่มีมันมีแต่ความผิดหวังทั้งเขาทั้งเราเต็มแผ่นดินแผ่นหญ้าเต็มไปหมดเฉพาะมนุษย์เรานี่ก็เต็มไม่ว่าโลกไหนทวีปใดเราอย่าไปมองข้ามว่าอยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีความผาสุกสบายเมืองเขาเจริญเมืองนั้นเจริญทวีปนี้เจริญมันเจริญด้วยพื้นด้วยไฟเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายอยู่ในเรือนจำต่างๆนั่นแหละเรือนจำนั้นเรือนจำนี้จะเป็นอะไรไปบ้านนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นเรือนจำขังสัตว์โลกนิเรศเป็นนายคุมนักโทษอยู่ในที่นั้นๆทุกตัวสัตว์เนี่ยทุกบ้านทุกเมืองทุกหัวใจของสัตว์และบุคคลเราจะหาความสุขที่ไหนไปไหนมาไหนก็ตามไปบ้านนี่ไปเมืองนอกไปเมืองนาไปเมืองไหนมันก็เหมือนกันกับนักโทษย้ายเรือนจำนั่นแหละย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เรือนจำนั้นย้ายจากเรือนจำนั้นมาสู่เรือนจำนี้ด้วยความทุกข์ความทรมาน
พึ่งอยู่ใต้อำนาจของนายเหนือหัวนี่ก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปไหนมาก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วเราจะเอาเรือนจำไหนนักโทษคนใดมาอวดดีบวชดีต่อกันว่าได้เปลี่ยนได้ย้ายจากสถานที่ไปสู่ที่ต่างๆมันไม่ได้เหมือนเขาข้าราชการโยกย้ายไปโน้นไปนี่พอจะมีเกียรติมันนักโทษย้ายเรือนจำต่างหากนี่ก็เหมือนการความเคลื่อนไหวไปมาของสัตว์โลกที่มีกิเลสหมุนตัวบีบบังคับอยู่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเพราะกิเลสนี้เป็นนายคุมนักโทษคือหัวใจเราหัวใจท่านนอกจากนี้แล้วยังจะหมุนลงไปอีกในนรกอเวจีที่ไหนไม่มีสงสัยธรรมของพระพุทธเจ้าแตกกระจายไปจากอริยสัจนี้ก็ซ่านไปหมดเลยนั้นไหนที่จะไม่เห็นอันไหนที่จะไม่รู้พระพุทธเจ้าไม่รู้อริยสัจนี้เป็นกุญแจดอกที่เปิดโลกธาตุให้แจ้งขาวดาวกระจ่างไปหมดรู้อยู่ที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ความเป็นมาของตนเป็นยังไงอริยสัจนี้ก็บอกชัดเจนว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานั่นความเป็นมาของสัตว์โลกเป็นยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะเป็นจิตดวงเดียวกิเลสประเภทเดียวนี้มันเป็นสิ่งที่พาให้เกิดให้ตายอยู่ตลอดมาแล้วทีนี้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วว่าเป็นยังไงก็วิเลศสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นเหตุให้ทำกรรมก็บอกอยู่แล้วกิเลสวัฏก็คืออะไรอย่างที่พูดตะกี้นี้มันก็กลายเป็นกรรมวัฏกรรมวัฏก็เป็นดีเป็นชั่วสูงต่ำผลก็แสดงออกมาตามความดีความชั่วความสูงความต่ำนั้นเป็นเรื่อยๆไปทั่วโลกดินแดนดูที่ไหนมันก็เหมือนกันนี้ดูที่ไหนก็เหมือนกันนี้นี่ละอริยสัจแต่กระจายออกไปแล้วจิตที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นมานี่มองเห็นอย่างนั้นแหละมองเห็นเต็มทั่วแดนโลกธาตุแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดนั่นเป็นฐานะของควรหรือไม่ควรของท่านต่างหากบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านกระจ่างแจ้งมากในสิ่งเหล่านี้แต่ท่านไม่เป็นคนมีกิเลสนั่นสิฟังแต่ว่าท่านสิ้นแล้วท่านจะเอาความอยากความทะเยอทะยานเหนือเหตุเหนือผลเหนืออัดเหนือธรรมมาจากไหนท่านก็ต้องพูดไปตามเหตุตามผลตามอัดตามธรรมอันใดควรอันใดไม่ควรไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงเฉลียวฉลาดรอบโลกธาตุเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านท่านย่อมรู้จักวิธีปฏิบัติต่อสัตว์โลกมากน้อยตามกำลังของเขานั่นแหละเนี่ยเรื่องของที่ว่าดูโลกธาตุแจ้งสว่างเมื่ออริยสัจแตกลงไปแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ออกจากนี้เกิดนั่นออกนั่นเกิดนั่นที่ว่ากิเลสมันมาตั้งโรงงานใหญ่ขึ้นมาในหัวใจสัตว์โลกเราอยากจะพูดว่ามันแทบทุกโรงงานว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์นี่คือตัวสำคัญของกิเลสมันไปเอามาจากไหนคำว่าตายแล้วศูนย์สาเหตุในอริยสัจไม่มีคำว่าตายแล้วศูนย์มีแต่คำว่าตายแล้วเกิดทั้งนั้นเปิดออกไปจะเห็นตั้งแต่เรื่องตายเรื่องเกิดของสัตว์ทั้งหลายเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสารเต็มไตรโลกธาตุไม่มีจุดใดว่าตายแล้วศูนย์มีในอริยสัจนี่เลยนี่อริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์ไตรโลกธาตุให้เห็นแจ้งชัดเจนตามเป็นจริงไม่มีสงสัยไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระอรหันต์องค์ใดถ้าลงได้ผุดขึ้นจากอริยสัจนี้แล้วแจ้งกระจ่างหมดทั้งนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีตรงไหนว่าตายสัตว์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไม่มีเนี่ยกิเลสมันก็มาตบตาเราจนได้ว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นสัตว์ใดก็ตามบุคคลใดก็ตามถ้าลงเชื่อแน่ลงแล้วว่าตายแล้วศูนย์แล้วคนนี้ชิบหายทั้งเป็นตายทั้งเป็นยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดฟอดเท่านั้นใครจะแก้ต้องรีบแก้ไม่แก้ไม่ได้อันนี้จะจมแน่ๆเพราะมันไม่ศูนย์ละสิกิเลสวัฏนั่นน่ะมันให้ทำกรรมเหมือนนั่นน่ะมันเอาอะไรมาศูนย์ทำกรรมก็กรรมอะไรถ้ากรรมด้วยอำนาจของกิเลสมันก็จะบอกให้ทำแต่บาปแต่กรรมชั่วช้าละโมกทั้งหลายแล้วตายลงไปก็ไปจมในนรกมันศูนย์หรือนรกน่ะนรกศูนย์ที่ตรงไหนไม่เคยได้ยินว่าบาปศูนย์บุญศูนย์นรกศูนย์สวรรค์พรหมโลกนิพพานศูนย์ไม่เคยมีแต่กิเลสนั่นแหละมันอุตริมาหลอกโลกว่าตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์ถ้าไม่รีบแก้ไขอันนี้ยังไงต้องจมยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆเพราะอันนี้หนักมากทีเดียวในใจของสัตว์โลกใครจะแก้จะไขก็ต้องรีบแก้รีบไขในอันนี้ไม่อย่างนั้นจมจริงๆจมจริงๆพูดแล้วสลดสังเวชนะเราก็ไม่ค่อยจะได้พูดอย่างนี้นี่เท่าแก่มาถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็มันคันฟันให้ขอพูดสักหน่อยเถอะว่าอย่างนี้เลยก็ได้นี่นะอย่าไม่คันเราพูดแบบโลกที่เฉยเราไม่ได้คันฟันถ้าคันฟันพูดออกมานานแล้วนี่สิ่งเหล่านี้
ทำไมจะพูดไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าของจริงมีอยู่พูดไม่ได้มีหรือทำเป็นทำสอนโลกแท้ๆเอามาพูดกับให้โลกฟังพูดไม่ได้มีอย่างหรือหรือจะให้กิเลสมันเย็บปากเย็บดังเล็บจมูกไปหมดนั่นหรือไม่ให้พูดไม่ให้หายใจไม่ให้ลืมหูลืมตาให้กิเลสมันบีบบังคับไปนั่นหรือกิเลสมันบีบบังคับเรามามากต่อมากนานแสนนานแล้วฟาดมันม้วนเสื่อลงไปแล้วตัวไหนมาบีบจะมีอะไรมาบีบนี่คือสนุกดูโคตรดูแท้ของกิเลสที่ที่มันมาหลอกลวงสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุมีตั้งแต่โคตรแท้กิเลสโคตรเดียวนี่แหละไปบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเช่นบาปไม่มีก็กิเลสเป็นผู้หลอกบุญไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีก็คือตัวกิเลสนี่เองทำท่านเปิดเผยนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทำท่านก็บอกว่ามีอยู่แต่กิเลสไปปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ว่าไม่มีไม่มีตายแล้วศูนย์นี่ยิ่งแล้วเมื่อว่าตายแล้วศูนย์แล้วเป็นยังไงก็มันหมดหวังสิ้นหวังแล้วมีอะไรอยากทำอะไรก็ทำคำว่าอยากทำอะไรก็ทำก็คือกิเลสให้อยากนั่นเมื่ออยากทำลงไปก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกพอตายลมหายใจฟอดๆขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจไม่ตายแล้วที่นี่ก็ดิ่งลงนรกนั่นจมปิ๋งจมปิ๋งเออถูกขังอนิจจังจะว่ายังไงโลกโง่ขนาดไหนถ้าเรายังแก้อันนี้ไม่ตกแล้วโง่ขนาดไหนโง่อย่างชะมัดสัตว์สู้ไม่ได้ว่างั้นเลยเนี่ยยิ่งเป็นชาวพุทธเราด้วยแล้วใครจะรีบแก้ไขให้รีบแก้ไขไม่แก้ไขจะสายเกินไปตายแล้วจะจมแน่วหนมแน่วไม่สงสัยไม่มีใครไปช่วยได้นะกิเลสมันไม่ช่วยมันหลอกเฉยมันไม่ได้ช่วยใครละนอกจากธรรมเท่านั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าองค์ทำลายอายสัตว์แตกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและสาวกทั้งหลายธรรมทั้งหลายสาวกว่าอริยสัจแตกนี่ธรรมก็โผล่ขึ้นมาเต็มที่แล้วถ้าไม่เชื่ออันนี้แล้วไม่มีทางพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายไม่โกหกใครถอดถอนเอาหลักความจริงนี่ขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเพราะโลกทั้งหลายนี่ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยอำนาจของกิเลสนี่ไม่เว้นไม่ได้ไว้หน้ากันเลยไม่เว้นแต่ละรายเลยเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินเต็มโลกเต็มสงสารทำไมพระพุทธเจ้าใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นพระอรหันต์ท่านใจบริสุทธิ์พุทโธขนาดนั้นจะเป็นใจดำน้ำขุ่นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นี่แหละที่ทำออกมาสอนโลกก็เพราะออกมาด้วยพระเมตตาสงสารสัตว์โลกเป็นกำลังนั่นแหละในสัตว์ในสอนสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักดีจักชั่วรู้จักบุญจักบาปไม่อย่างนั้นก็จะหาบตั้งแต่บาปแต่กรรมว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไปเต็มกองกันอยู่ในนรกอัดอั้นตันอุทัยอยู่ตันอุราอยู่ในนั้นแล้วถึงจะอัดอั้นขนาดไหนก็ตามนั้นนรกไม่เป็นทุกข์นรกว่าครับเต็มไปหมดว่านรกจะคับแคบติดตันนรกไม่เป็นทุกข์มันเป็นกรรมของสัตว์เองให้ติดให้ตันให้แน่นอยู่ในนั้นนรกหลุมไหนก็แน่นนรกหลุมไหนก็แน่นตายแล้วสูญมันไปแน่นอยู่ในนรกนั้นนั่นสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดบอกอยู่ชัดๆไม่ได้มีสาเหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายสูญไม่มีในอริยสัจเนี่ยเป็นองค์ขบวนญาณแห่งธรรมทั่วแดนโลกธาตุออกจากอริยสัจนี้อย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นเลยไม่มีอะไรธรรมที่จะผุดขึ้นมาให้ประกาศกลางวานขึ้นภายในจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ออกจากอริยสัจนี้เท่านั้นพอผ่านอริยสัจนี้ผึ่งขึ้นมาก็ใช่แล้วใช่แล้วนอกนั้นไม่มีที่เกิดของธรรมในอริยสัจนี้เท่านั้นที่อุบัติของท่านผู้รู้ทั้งหลายก็อริยสัจนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราจริงแกนของศาสนาคืออะไรรากเหง้าของรากแก้วของศาสนาคืออะไรคืออริยสัจเอาใครทำไมเลยผ่านนี้แล้วไม่หมอบราบต่อหลักความจริงไม่มีนี่แหละแดนอย่างหรือธรรมชาติโรงงานอันใหญ่โตที่จะกระจายดูโลกดูสงสารดูตรงนี้ดูให้ชัดเจนจากอริยสัจนี่แหละเพราะคำอริยสัจก็มีฝ่ายกิเลสมืดมัวกำบังมันปิดไว้มันไม่ให้เห็นนั่นสิพอเปิดออกแล้วมันจ้านี่ว่าไงนั่นเปิดออกด้วยมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหรือมหาสติมหาปัญญาฟาดจ้าขึ้นมาแล้วกิเลสที่เป็นตัวพาให้มืดให้บอดมันแตกกระจายหมดเหมือนกับเมฆพังทลายลงไปแล้วพระอาทิตย์ก็จ้าขึ้นภายในจิตใจนั่นอันไหนที่นี่อันไหนศูนย์อันไหนไม่ศูนย์มันเห็นหมดรู้หมดเลยนี่ท่านไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ในอริยสัจบรรดาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่เห็นท่านแสดงเอาไว้ว่าตายแล้วศูนย์มีที่ตรงไหนเนี่ยพิสูจน์กันในอริยสัจนี้มีแต่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเพราะกิเลสสวัสดิ์กิเลสสวัสดิ์บอกจะชัดอยู่อย่างนั้นแล้วนี่กิเลสสวัสดิ์พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อปฏิบัติลงไปในจุดนี้แล้วเอาเธอว่างั้นเลยยังไงก็กิเลสนี่ขน
ครัวเรือนหนีไม่ทันนั่นเนี่ยถ้าลงได้เข้าในอริยสัจอันเยี่ยมนี่แล้วเรื่อยเรื่อยสติปัญญาเป็นอัตโนมัตินี่แหละเป็นสติปัญญาที่จะสังหารสิ่งทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานเป็นข้าศึกต่อใจของเรามาเป็นเวลานานจะสังหารกันที่จุดนี้จุดนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติของเราจึงอย่านอนใจผมนะวิตกวิจารมากเท่าแก่เท่าไรทำงานมาได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนตลอดประชาชนญาติโยมมากไปที่ไหนไปด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้เคยหวังโลกามิตรอะไรมีอะไรได้มาเกิดมามีมาก็ทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นไปก็ไปเพื่อสอนโลกแนะนำสั่งสอนโลกให้เป็นประโยชน์แก่โลกได้มาก็ได้มาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเราไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าหัวใจคนไปที่ไหนเราจึงมีแต่อันนี้พระพุทธเจ้าสั่งสอนโลกสั่งสอนด้วยโลกามิตรเมื่อไหร่สั่งสอนด้วยอัดด้วยทำด้วยพระเมตตาทั้งนั้นขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าเถอะแล้วเราทุกข์ทรมานจะเป็นจะตายยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วมันก็หนาเกินไปนะมนุษย์เราต้องเอาให้ตรงนี้ให้ได้เอาตัวเองนะอย่าไปตำหนิใครนะไม่ถูกเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดมันให้ได้นะผู้ปฏิบัติอย่านอนใจตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นจะตายเพราะการต่อสู้กับกิเลสเอาตายหรือเขาตายไม่มีการต่อสู้กิเลสไม่รู้ว่ากิเลสเป็นยังไงนี่เกลื่อนโลกธาตุแล้วแต่เราตายเพราะอำนาจแห่งการต่อสู้กับกิเลสนี่ให้มันได้เห็นมีชื่อมีเสียงโด่งดังกระเทือนในหัวใจของเราเองว่าเป็นนักรบไม่ใช่นักหลบเอาให้มันจริงมันจังอย่างนั้นสินักปฏิบัติคำมีอยู่ของจริงมีอยู่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนี้ประกาศกลางวันมานานเท่าไหร่แล้ว 2,500 ปีนี่ยังไม่กระเทือนหัวใจของพวกเราชาวพุทธและผู้ปฏิบัติทุรงกรรมฐานเราบ้างเหนือกรรมฐานเราเป็นยังไงหรือนอนตายเฉยๆหรือไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นนอนทำไมโลกเขานอนได้นะถ้ามันวิเศษวิโสการหลับการนอนแล้วโลกนี้สำเร็จมรรคสำเร็จผลไปหมดแล้วมันไม่สำเร็จการนอนนั่นเพียงพักผ่อนย้อนกายที่เวลาหิวโหยลอยแรงมันจะตายจะเป็นจริงๆแล้วก็พักจะพักหนึ่งพักหนึ่งจากนั้นก็ออกเข้าสู่แนวรบฟัดกับกิเลสนั่นถึงถูกต้องเอาให้จริงให้จังสิตลาดแห่งมรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของเราแต่ละคนละคนพระพุทธเจ้าประทานมาแล้วลงในจุดนี้ทั้งนั้นอริยสัจอยู่ที่นี่เปิดอริยสัจออกจะเห็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานทรงไว้ซึ่งมรรคซึ่งผลตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตตบุคคลจะปรากฏขึ้นที่ในท่ามกลางแห่งอริยสัจนี่แหละไม่เป็นที่อื่นมันได้ประดับห้างร้านคือพุทธศาสนาให้สง่างามนี่เวลานี้ศาสนาจะเลื่องเหลือแต่ตำรับตำรานะห้างร้านก็เป็นห้างร้านเปล่าๆกั้นไว้ด้วยผ้าม่านเอาทองคำไปฉาบทาไว้แล้วเปิดเข้าไปข้างในมันเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูราขี้หมาแห้งแล้วนะมันจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาคือผู้ทรงมรรคทรงผลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลนั่นแหละเป็นผู้ที่ประดับห้างร้านใหญ่ๆแห่งพุทธศาสนาให้สง่างามสมพระเกียรติพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยความบริสุทธิ์ทัศไทยแล้วนำมาสั่งสอนโลกเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่เราก็ปฏิบัติตามท่านจนได้ทรงมรรคทรงผลเป็นที่พึงพอใจภายในจิตใจของตนนั่นแหละเป็นผู้ประดับศาสนานี่แล้วใครจะเป็นผู้ประดับศาสนาถ้าไม่ใช่เราศาสนาก็อยู่กับเราอีกด้วยในหัวใจของเรานี่สง่าขึ้นที่นี่งามขึ้นที่นี่หลุดพ้นที่นี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนพากันตั้งอกตั้งใจอย่าท้ออย่าถอยโลกามิตรเวลานี้กำลังเกลื่อนเรื่องโลกเรื่องสงสารมันไม่เคยสงบมาแต่ไหนแต่ไรล่ะเราจะไปตำหนิมันสิ่งนี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมแต่สิ่งที่ยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้เหลวแหลกแหวกแนวทางอัดทางธรรมนี้มันมีมากขึ้นก็พูดไปตามเรื่องของมันเฉยเราจะตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นของเคยมีมาดั้งเดิมอะไรจะเลิศประเสริฐยิ่งกว่าธรรมภายในจิตใจนี้ไม่มีและอะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าหัวใจของคนมีกิเลสนี้ก็ไม่มีเหมือนกันลงแก้ที่สิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายนี่ให้มันหดมันแห้งให้มันหมดไปธรรมจะได้กระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนอยู่เถอะถ้าลงถ้าทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วมันสนุกถ้าพูดแบบโลกๆเขาว่าสนุกดูอะไรดูเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่สะทกสะท้านกลัวว่าจะได้จะเสียอะไรไม่มีดูตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตามหลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอันใดควรจะมาเป็นประโยชน์แก่โลกมากน้อยเป็นไรก็นำมาให้เป็นประโยชน์แก่โลกอันใดที่สุดวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้เป็นไปได้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงตามเป็นจริงประหนึ่งว่าเข้าลิ้นชักลิ้นชักชักเก็บไว้ในหัวใจเรียบนะดังนั้นพระอรหันต์ท่านไม่ตื่นไม่เต้นกับสิ่งอะไรเนี่ยก็นอกจากความเมตตาสงสารเท่านั้นหลวงพ่อท่านตั้งอกตั้งใจนะท
ธรรมของพระเจ้าสดๆร้อนๆแท้ๆอยู่ที่ใจกายวาจาใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสมันสดๆร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่เคยเหินห่างจากจิตใจจึงเรียกว่าอากาลิโกกิเลสก็เป็นอากาลิโกทําให้เกิดกิเลสเมื่อไรเกิดเมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่แล้วภายในจิตใจธรรมก็เมื่อบําเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจก็มีได้เช่นเดียวกันกับกิเลสนั่นแหละแต่ยังไงก็เอาให้ได้นะเวลานี้กรรมฐานเรายิ่งกุดยิ่งด้วนเข้าไปทุกวันทุกวันนี่แหละที่ผมวิตกวิจารณ์นะไม่ใช่อะไรนะการปฏิบัติที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนเวลานี้ก็อยู่เฉยๆวันนึงวันนึงอยู่ไปอย่างนั้นแหละหูตามีก็เหมือนไม่มีหูตาบอดไม่ค่อยสนใจดูอะไรล่ะดูตั้งแต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของแล้วพอเป็นพอไปหรือไม่เพียงไรเท่านั้นไม่ได้ดูอะไรมากมายแหละจิตใจมันหดมันหูเข้ามาคําว่าจิตใจหดหูหมายถึงขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันหดเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอันนี้เป็นเครื่องใช้ของใจเมื่ออันนี้หดย่นเข้ามาย่นเข้ามาการทํางานก็ไม่สะดวกทําอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนรถราของเรานี่แหละเครื่องเราอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีแล้วเข้าโรงซ่อมเรื่อยๆซ่อมไปซ่อมมาเข้าอู่แล้วไม่ยอมออกอันนี้ก็ซ่อมไปซ่อมมาซ่อมหูซ่อมตาซ่อมจมูกซ่อมลิ้นซ่อมกายร่างกายส่วนต่างๆซ่อมไปซ่อมมาสุดท้ายมันก็ซ่อมแล้วมันก็ไม่ออกจากอู่แล้วเข้าอู่อู่อะไรเมนนั่นเข้านั่นแหละเป็นที่ยุติของมันเวลานี้มันลดลงขนาดนั้นแล้วแต่เรื่องมรสุมที่มันจะเป็นข้าศึกต่อจิตใจของชาวพุทธเหล่านี้ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระนะมากแสนมากจนปรนนาไม่ได้ทำประหนึ่งว่าเป็นฝ่ามือเท่านั้นที่จะกั้นคลื่นมหาสมุทรไม่ให้มันแสดงคลื่นเป็นไปได้หรือพิจารณาสิมหาสมุทรทะเลหลวงคลื่นมันใหญ่ขนาดไหนเอาฝ่ามือไปกั้นไปกั้นไม่ให้มันมีคลื่นได้หรืออันนี้ก็เหมือนกันทำเดี๋ยวนี้ของความรู้สึกแห่งชาวพุทธของเราจะมีเท่าฝ่ามือฝ่ามือนี่นะเรื่องคลื่นมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมเป็นบ้ากันนั้นมีมากต่อมากมาทุกซอกทุกหนทุกแห่งทุกตำบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองที่ไหนมาหมดมีแต่เครื่องหลอกลวงต้มตุ๋นเป็นระยะระยะระยะสลับซับซ้อนมองไม่ทันเต็มไปหมดแล้วความเสียหายมันจะไม่มีได้ยังไงใครจะมีความเฉลียวฉลาดไปตามทันกับสิ่งเหล่านี้กลอุบายของมันมีมากขนาดไหนอันนี้ที่น่าวิตกวิจารณ์มากมีอะไรมามีแต่ความมับเผาเจ้าของเผาเจ้าของเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วตื่นกันเฉยๆตื่นลมตื่นแรงว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญเขาเจริญเราเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญมันตื่นลมกันเฉยๆตัวหัวใจมันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เหมือนกันไปหมดนี่จะว่ายังไงถ้าหากว่าเป็นเปลวเหมือนกองไฟนี่มองไปที่ไหนแดงลู่ไปหมดส่งแสงสว่างไฟนี่จ้าไปฮอดเมฆจุดไปถึงอะไรจุดเมฆนู่นไฟแห่งความแห่งราคะราคะคือไฟคือราคะโทสะคือไฟคือโทสะโลภะคือไฟคือความโลภนั่นมีโมหะอยู่ในจุดศูนย์กลางเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายนี่มันมองเห็นตั้งแต่อย่างนั้นนี่มันไม่ได้มองเห็นความสุขความเจริญความสง่าราศีของบ้านของเมืองของโลกของสารของหัวใจใครๆก็ตามส่วนมากมันมองเห็นตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ในหัวใจด้วยความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ทั้งนั้นแล้วจะให้ตายใจได้ยังไงถ้าไม่เห็นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอยู่นี่ท่านก็ประกาศธรรมสอนโลกสดๆร้อนๆอยู่นี่เหมือนท่านเห็นอยู่ในธรรมบอกอยู่อย่างนั้นสดๆร้อนๆอย่างนี้ตื่นจ้างไปเมื่อไรธรรมของพระพุทธเจ้าจึงต้องพากันตั้งอกตั้งใจนะไม่งั้นจะจมทิ้งเปล่าศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามมีแต่คัมภีร์ใบลานเก็บไว้ในตู้ในหีบล็อกกุญแจไว้แต่กิเลสออกมาเพ่นพ่านเป็นท่านเนื้อประชาชนญาติโยมพระเนรชาวพุทธทั้งเรานี่ถ้าก็ไปแบบหนึ่งเยอะญาติโยมประชาชนก็ไปแบบหนึ่งล้วนแล้วตั้งแต่แบบทำลายศาสนาไปคนละแบบละฉบับสุดท้ายศาสนาก็เหลือแต่ชื่อแล้วชื่อก็เลยจะไม่มีติดใจด้วยซ้ำนั่นละเป็นเวลาที่จะจมเต็มที่จมที่ตรงนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมมาก็รู้สึกเหนื่อยเอาละพออาจจะนะอาจแจกกันไปนะเทปเราเปล่าเรามีเยอะเหรอเทปเปล่ายังมีมากเยอะเหรอกันเนี่ยแผลๆทั้งหน่อยมันแก่แล้วนี่นะโอ้ดูมึงกระพ้าภาษาโลกเขาเรียกมันโมโหนะมันคันฟันนะเอาซะบ้างแหละเดี๋ยวมันเป็นกระดาษเศษเป็นของเศษของเด่นไว้เฉยได้หรือทำของพระเจ้ามีคุณค่ากระจายไปบ้างสิ
เห็นจนเกิดกิเลสเป็นทองคำทั้งแท่งตีหน้าผากโลกอยู่เนี่ยทำไม่เห็นได้ออกตีนี่วะออกซะบ้างสิเยอะๆหลายนะนี่เราเชื่อก็เชื่ออย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จริงเชื่ออย่างอื่นไปไม่ได้ผมจะให้จิตใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติด้วยกันไม่เปิดโลกให้เห็นนี่ความจริงของพระเจ้าที่สั่งไว้นั่นน่ะวิญญาณที่ไหนว่างั้นเลยนะมันวิญญาณที่หัวใจของเราที่ปิดบังไว้อยู่เท่านั้นคนตาบอดอะไรมาให้มันอยู่มันก็ไม่เห็นนี่ตรงนี้สำคัญมากนะความจริงเปิดเผยตลอดเวลาแต่ความวิญญาณมันที่มันปิดเอาไว้ไม่เห็นมึงดูเรามันมันอ่อนลงเรื่อยๆอะไรมันแบบคิดจากอ่านอะไรเลยนะทุกวันความคิดความปรุงมันแบบคิดจากปรุงขันอ่อนลงขันหดเข้าหดเข้าอาจจะแก่เข้าไปในครัวนี่คนจะฟังยืดอาจจะมันแก่ในครัวแล้วก็ส่งไปตามที่ต่างๆทำละการนี้ฟังได้ทั่วไปเพราะมันมีหลายเนี่ยหลายกระทรวงที่จะได้ประโยชน์จากทำเพื่อง่ายกันอยู่มันไม่มีเฉพาะภาวนาอย่างเดียวแยกแยกไปเป็นขยงก่อนเป็นยังไงเคยไปกระหลงไปนะผมลืมไปจับเมื่อไม่ได้ก็มีผ่านไปมันก็ยังว่างไงก็เคยพูดแล้วเนี่ยเคยไปหลงกันตั้งหลายไปก็มีเรื่อยอ๋อคำพระพุทธเจ้าเมื่อจงอัศจรรย์พระเจ้าอัศจรรย์ถึงใจจริงๆนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดารู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงโถเรื่องมันหนาแน่นขนาดนี้สลับซับซ้อนเรื่องหลอกลวงจากโลกนี้โอ้โหคนวายของมันเอ็มโลกเต็มสงสารนี่จะคนลวงจากโลกทั้งนั้นลุ่มหลงร่วมกลมกับมันพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโถพวกเราท่านแนะนำสั่งสอนแค่เป็นท่าการมันยังไม่ได้หน้าอย่างท่านเองก็โผล่ขึ้นมาสยามภูเหตุประสงค์ของขวายเองไม่มีใครบอกใครเนี้ยผลประสงค์รู้เองเห็นเองวันนี้ก็ไปอยู่วัดนึงที่มันสูงๆต่ำๆน่ะแต่ว่ามันก็พอพักภาวนาได้สบายเนื้อที่ประมาณร้อยไร่ต้นไม้ใหญ่มี5ต้น6ต้นน่าจะเพียงใหญ่อยู่จริงๆ3ต้นเป็นเราจะมาทำประโยชน์อะไรก็ได้ละเป็นขอถวายที่แล้วเราจะเอามาทำอะไรก็ได้น่าจะเพียงใหญ่พอมันจะตายต้องเอาเลือดไปเรื่อยนะไม่ชิ้นเปล่าๆนะปลูกไม้ประดู่แถวนั้นก็เหมือนกันจะให้ต่อไปนี้ได้เขาเอาเลือดไปเรื่อยมาไว้เพราะมันตายแล้วเนี่ยมันเสียประโยชน์เรื่อยไปเรื่อยมาเก็บไว้จ้ะให้เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารส่วนรวมเราค้นคว้าทุกอย่างนะเพื่อประโยชน์ของโลกอะไรๆก็ทำเพื่อโลกเพื่อโลกเพราะสงสารจริงๆสงสารทุกด้านทุกทางทั้งภายนอกภายในมันเทศอะไรเหนื่อยมันมีอะไรจะเทศอีกละเวลาเทศมันไม่จะคำนึงคำนวณถึงเหนื่อยถึงเหนื่อยนะเพราะจิตมันอยู่จุดเดียวแต่ไปแยกออกมาแล้วมันก็หยุดเท่านั้นมันเป็นน้ำไหลบ่าแล้วลงช่องเดียวที่เทศมันเป็นยังไงจะช้าหรือเร็วจะหนักหรือเบามันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันแค่ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเหมือนภาคปฏิบัตินะปฏิบัติเราเคยเทศกินก็ต้องขนมเข้ามามากต่อมากเลยอ่ะมันจะเรียนหนังสืออยู่ก็จะเคยเทศอยู่ออกเรียนมาออกจากเรียนมาที่แรกผมมีเชื่อสนาว่าการอยู่ก็เลยเชื่ออยู่เชื่อจริงเขาต้องคนของเขาไม่ได้เหมือนผมยกสูตรนั้นสูตรนี้จิตยิ่งหาตำราหนึ่งมันไม่ได้อยู่ในนี้นะจิตยิ่งสูตรนั้นสูตรนี้เวลาปฏิบัตินี้มันไม่ได้ออกไปไหนเลยหมุนจี๋ตรงนี้เลยอันนี้มันกว้างขวางจริงมันไม่เหมือนปริยัตินะเพราะงั้นเราได้เป็นสูตรเป็นทางเป็นแห่งเป็นช่องไปยังไงแต่อันนี้มันจ้าไปหมดนี่ว่าไงว่าทั้งพูดมันเต็มปากทีว่าพูดไปไหนมันก็ไปได้หมดก็มันรู้ไว้แล้วทั้งนั้นนี่พูดตามความรู้ความเห็นความเป็นนี่ก็พูดไปไหนอื
นอกจากมันควรพูดหรือไม่ควรพูดเท่านั้นก็ผ่านไปผ่านไปสิ่งใดไม่ควรพูดก็เห็นอยู่รู้อยู่ก็ไม่พูดอะไรมันไม่เป็นประโยชน์ออกมาพูดอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ออกมา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 ว่าไงความจริงของหลายมันเกลื่อนโลกธาตุแล้วความรู้มันก็เป็นไปตามความจริงนั้นแล้วจะอะไรมาจนกอกจนมุมในการแสดงถ้ามันจะเป็นประโยชน์ด้วยกันหมดนะนี่มันไม่เป็นเจ้จึงจะเลือกได้เส้นได้แยกได้แยกออกมาเท่าที่จะเป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ก็ผ่านไปผ่านไปมันก็ยังนั่งเหมือนจะอาจารย์พระพุทธเจ้าอะไรที่โลกวิถูโลกวิถูวิสัยของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงฮะพุทธวิสัยมันต่างกันยังไงแค่กี่วันกี่คืนตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งนิพพานจะไม่จบพรรณนาไม่จบเรื่องโลกธาตุที่ทรงรู้ทรงเห็นนั่นน่ะกว้างเรื่องกว้างนั่นน่ะภาคปฏิบัติรู้ใจได้อย่างลงศูนย์กลางของวัฏจักรวัฏจิตวิวัฏจักรนี่แล้วรู้หมดแล้ววัฏจักรก็รู้เต็มพระไทยวิวัฏจักรก็ทรงไว้แล้วแล้วอย่าอะไรอัดอั้นสันจันการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกบางที่เป็นไปเห็นเปรตเห็นผีที่ไหนมาทั้งหมดเฉยทั้งเหมือนไม่เห็นแต่เวลามีสาวกมาทูลท่านเอ้ยนั่นเราเห็นมาตั้งแต่ข้างโน้นข้างโน้นแล้วนะเพราะนั้นเราพูดเฉยพากันมาใหม่เรื่อยมาใหม่เรื่อยมาศึกษาดูแลกันนะเดี๋ยวมาชุดสี่ชุดห้ามาสักแต่ว่ามาเหมือนกับศาลาแวะพักไม่ได้นะวัดเป็นสถานที่อยู่ของผู้ปฏิบัติมาต้องดูแล้วคิดแล้วอ่านเอาไปเป็นข้อศึกษาด้วยการเห็นการได้ยินได้ฟังในปฏิบัตินะข้อวัดปฏิบัติให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอไม่ได้นะแสดงออกมาจากหัวใจเดียวหมดแบบไม่เอาไหนเด่นด้านเซ่อซ่าซ่าเสร็จสายก็ไม่ออกมาจากกุฏิงั้นไม่ได้นะพอทราบเมื่อไรแล้วต้องหนีทันทีไม่อยู่ขวางเป็นซุ้มขวางวัดนะอันนี้เหนื่อยไม่พูดอะไรมากเหนื่อยมาตะเทศแล้วก็จะหยุดแล้วนั่นแหละแต่ไม่ไปก็ลาเก็บเตรียมมือนี่